คู่มือมนุษย์ตอนที่4เรื่องอำนาจของความยึดติดอุปทานเราจะปลีกตัวถอนตัวออกมาเสียจากสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรคำตอบก็คือจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เราอยากจนเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุเราอาจจะตัดความยึดติดเสียได้กิเลสซึ่งเป็นความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้นในพุทธศาสนาเรียกว่าอุปทานแปลว่าความยึดติดจำแนกเป็น4ประการด้วยกันหนึ่งกามุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นกามหรือของรักใคร่ทั่วไปเห็นได้จากการที่คนเราตามธรรมดามีความติดพันในสิ่งที่น่ารักที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสัญชาตญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินหรืออร่อยอร่อยในกามคุณ5อย่างนี้ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาขยายออกไปเป็น6คือมีธรรมารมณ์เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ผุดขึ้นในใจจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เกี่ยวกับวัตถุภายนอกหรือภายในก็ได้เป็นเพียงคิดฝันไปก็ได้แต่ทำให้เกิดความอร่อยอร่อยเพลิดเพลินทางจิตใจในขณะที่รู้สึก 2. พอคนเราเกิดมาได้รู้รสของกามอารมณ์ทั้ง6นี้ก็ยึดติดในอารมณ์นั้นและยึดยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับอย่างแน่นแฟ้นเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะสอนได้ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นมิฉะนั้นความยึดติดนี่แหละจะนำไปสู่ความวินาศฉิบหายขอให้เราพิจารณาดูความวินาศฉิบหายของคนทั่วๆไปตามปกติจะเห็นได้ว่ามีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักถ้าว่ากันทางคดีโลกแล้วการติดกามกลับจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะจะทำให้รักครอบครัวทั้งยังทำให้ขยันขันแข็งในการแสวงหาทรัพย์และชื่อเสียงแต่ถ้ามองกันในแง่ของธรรมะจะรู้สึกว่าเป็นทางมาแห่งความทุกข์ทรมานอันเร้นลับเพราะฉะนั้นในทางธรรมะความติดกามจึงเป็นสิ่งที่ต้องละกันให้หมดสิ้นในที่สุดจึงจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้ 2. ทิฏฐปาทานยึดติดในทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ตนมีอยู่เดิมๆเป็นสิ่งที่พอมองเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากพอเราเกิดมาในโลกเราก็ได้รับการศึกษาอบรมให้เกิดมีความคิดเห็นชนิดที่มีไว้สำหรับยึดมั่นไม่ยอมใครง่ายๆนี่เรียกว่าทิฏฐิลักษณะที่ยึดติดในความคิดเห็นของตนนี้เป็นไปตามธรรมชาติเขาไม่ติเตียนกันนักและเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เป็นโทษภัยที่ร้ายกาจไม่น้อยไปกว่าความยึดติดในของรักของใครถ้ายึดติดในความเห็นเดิมๆของตัวอย่างดื้อดึงแล้วก็อาจถึงกับจะต้องปรับปรุงทิฏฐิของเราให้ถูกให้ดีให้สูงยิ่งขึ้นคือจากความเห็นผิดให้กลายมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องและถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดชนิดที่รู้อริยสัจดังที่ได้บรรยายมาแล้วอ
ทิฏฐิที่เป็นความดื้อถือรั้นนั้นมีมูลมาจากหลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมักจะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิศาสนาเป็นส่วนใหญ่ทิฏฐิดื้อรั้นเป็นของส่วนตัวเองล้วนๆยังไม่เท่าไหร่เพราะไม่มากมายเหมือนที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเคยถือกันมาที่ค่อยๆอบรมสะสมกันมากขึ้นมากขึ้นทิฏฐิต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็มีความเข้าใจเอาเองตามความโง่เดิมๆของตนเช่นเห็นว่าสิ่งนี้น่ารักน่ายึดถือสิ่งนี้เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเป็นตัวตนแทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นอะไรๆที่ตนเข้าใจมาแล้วก็ต้องไม่ยอมรับว่าผิดทั้งที่บางทีตัวเองก็เหมือนรู้อยู่ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมความเป็นผู้ดื้อดึงซึ่งหน้าอย่างนี้นับว่าเป็นอุปสรรคหรือศัตรูของคนเราอย่างยิ่งมันทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดในลัทธิศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆที่เคยหลงเชื่อมาแล้วแต่เดิมได้ปัญหานี้ย่อมจะเกิดแก่บุคคลผู้ถือลัทธิศาสนาที่ยังต่ำๆอยู่ทั้งที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามักถือเสียว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยถือกันมาหรือถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับจะแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานมนานแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงถือว่าทิฏฐินั้นเป็นกิเลสตัวร้ายกาจเป็นสิ่งที่ทำอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องพยายามทำให้หมดไปอย่างยิ่งมิฉะนั้นตนก็จะไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นเลยสามศีลัพพตุปาทานยึดติดในวัดปฏิบัติที่มุ่งหมายผิดทางหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติกระทำที่ทำปรัมปราสืบกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนไทยเราทั่วไปก็มีสิ่งนี้กันไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นมีการถือเครื่องรางของขลังหรือเคล็ดลับต่างๆเช่นตื่นนอนขึ้นมาจะต้องเสกน้ำล้างหน้าจะถ่ายอุจจาระก็ต้องผินหน้าไปทิศนั้นทิศนี้จะบริโภคอาหารหรือจะนอนก็ต้องมีเคล็ดมีพิธีเชื่อผีสางเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นการปฏิบัติที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งไม่เคยคำนึงถึงเหตุผลคงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นตามตำราบ้างเคยทำมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างแม้ที่อ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาก็ยังยึดมั่นถือมั่นกันไว้คนละอย่างสองอย่างหรือแม้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีการยึดถือในทํานองนี้ด้วยเป็นการยึดถืออุปทานยิ่งเป็นลัทธิศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าถือเทวดาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วจะมีการถือชนิดนั้นมากทีเดียวซึ่งสำหรับชาวพุทธเราไม่น่าจะมีอย่างนั้นเลยอ
ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อประพฤติธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายเดิมไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่เหมาสันนิษฐานเอาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติธรรมแต่เพียงตามแบบฉบับตามประเพณีตามตัวอย่างที่ทำปรัมปราสืบกันมาเท่านั้นไม่ทราบเหตุผลของสิ่งนั้นๆเพราะประพฤติมาจนชินเกิดการยึดถือเหนียวแน่นชนิดที่แก้ไขยากอันนี้เรียกว่าความยึดติดในการปฏิบัติที่เคยกระทำสืบกันมาอย่างผิดๆหรืออย่างงมงายไร้เหตุผลแม้วิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานอย่างที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ก็ตามถ้าทำไปด้วยความไม่รู้เหตุผลต้นปลายไม่รู้ความมุ่งหมายอันแท้จริงก็จะต้องเป็นไปด้วยอำนาจของความยึดถือโดยมุ่งหมายผิดเป็นความโง่เขลาชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้ที่สุดจะรักษาศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลเท่าใดก็ตามถ้ารักษาโดยคิดว่าจะเป็นผู้ขลังเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจฤทธิ์เดชอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรที่มุ่งผิดทางทำไปโดยอำนาจศีลัพพตุปาทานนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการประพฤติแปลกๆของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังกันให้มากๆการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องให้ถูกไปตั้งแต่เริ่มมีความคิดความเห็นความพอใจในผลของการทำลายกิเลสไปตั้งแต่ต้นทีเดียวการประพฤติปฏิบัตินั้นจึงจะไม่เป็นความงมงายที่นอกลู่นอกทางไร้เหตุผลและเสียเวลาปฏิบัติสี่อัตวาทุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นว่าตัวว่าตนนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเร้นลับอย่างยิ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดย่อมจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตและเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอื่นๆเช่นสัญชาตญาณหาอาหารกินสัญชาตญาณต่อสู้อันตรายหลบหนีอันตรายสัญชาตญาณสืบพันธุ์และอื่นๆอีกมากซึ่งล้วนแต่อาศัยสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งนั้นมันต้องยึดมั่นว่ามีตัวเราเสียก่อนมันจึงไม่อยากตายมันจึงอยากหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากสืบพันธุ์ของมันไว้ความยึดถือว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีชีวิตรอดมาไม่ได้แต่อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในการแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกอย่างฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นรากฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่มีคนมีอุปทานเข้าไปยึดถืออยู่นั่นแหละเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุปทานอยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์อุปทานข้อนี้เป็นต้นกำเนิดของชีวิต
และเป็นต้นกำเนิดของความทุกข์ต่างๆคำที่ว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตท่านก็หมายถึงข้อนี้เองการที่เรารู้จักมูลกำเนิดของชีวิตและของความทุกข์น่าจะถือว่าเป็นการรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดและควรรู้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นทางที่ทำให้เราสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้อยากจะอวดด้วยว่าเป็นวิชาความรู้เฉพาะของพุทธศาสนาเท่านั้นไม่อาจพบได้ในศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเกี่ยวกับอุปทานวิธีปฏิบัติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้นจะต้องอาศัยการรู้จักตัวความยึดติดโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานให้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นมูลฐานของชีวิตเป็นสิ่งที่มีขึ้นเองเป็นเองประจำอยู่เสร็จแล้วในตัวไม่ต้องมีใครมาสอนอะไรกันอีกเด็กๆหรือลูกสัตว์ตัวเล็กๆพอเกิดจากท้องแม่ก็มีสัญชาตญาณอันนี้มาด้วยเสร็จเราจะเห็นได้ว่าลูกสัตว์ตัวเล็กๆเช่นลูกแมวรู้จักขู่ฟู่ฟู่ในเมื่อเราเข้าไปใกล้มันนั่นก็เพราะมันมีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนประจำอยู่ในใจฉะนั้นจึงช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอุปทานในข้อนี้ที่มันแสดงอิทธิพลออกมาทางที่ทำได้อย่างเดียวก็คือควบคุมมันไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะเจริญด้วยวิชาความรู้ในทางธรรมะอย่างที่เรียกได้ว่าตัดให้ขาดลงไปด้วยวิธีที่พุทธศาสนาสอนไว้จนเอาชนะสัญชาตญาณข้อนี้ได้ถ้ายังเป็นคนธรรมดาคือเป็นปุถุชนอยู่แล้วย่อมไม่มีทางที่จะเอาชนะสัญชาตญาณข้อนี้ได้เลยมีแต่พระอริยเจ้าอันดับสุดท้ายคือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเอาชนะสัญชาตญาณข้อนี้ได้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลยเพราะเป็นปัญหาสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตทั่วๆไปทั้งสิ้นถ้าเราต้องการจะเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวกล่าวคือเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยครบถ้วนก็จำต้องศึกษาเรื่องนี้และเอาชนะความเข้าใจผิดในข้อนี้ให้ได้มากที่สุดเราจึงจะมีความทุกข์ลดน้อยลงตามลำดับลำดับการที่รู้ความจริงของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำวันนับว่าเป็นมหากุศลหรือความฉลาดที่สุดอย่างหนึ่งจึงใคร่ขอรบเร้าท่านทั้งหลายให้สนใจในเรื่องอุปทานทั้งสี่อันเป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าทั้งที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราทั้งหลายก็ยังตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมันอย่างเหนียวแน่นเพราะอำนาจของอุปทานทั้งสี่นี้เองฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นพิษร้ายนี้ให้มากที่สุดสิ่งนี้ไม่ได้แสดงตัวเป็นพิษเป็นอันตรายอย่างการลุกโผล่งของไฟหรือรู้จักได้ง่ายๆอย่างอาวุธหรือยาพิษแต่มันเร้นลับแนบเนียนอยู่ในลักษณะเป็นของหวานอร่อยอร่อยหอมหวานยวนใจเป็นของสวยงามเป็นของไพเราะทั้งนั้นเมื่อมันมาในลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นการยากที่เราจะรู้สึกตัวหรือควบคุมมันได้จึงต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้าและจะต้องศึกษาปฏิบัติควบคุมความยึดมั่นที่ผิดเหล่านี้ให้อยู่ในอำนาจของปัญญาเราก็สามารถดำรงชีวิตนี้ไม่ให้มีความทุกข์ทรมานหรือทุกข์แต่น้อยที่สุดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่เยือกเย็นมีความสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ได้
ขอสรุปความว่าอุปทานทั้งสี่นี้เป็นปัญหาเดียวกับที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค์จะรู้จักตัวพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการรักษาพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดท่านทั้งหลายจะได้พบคำกล่าวเช่นนี้ในท้ายบาลีทุกๆสูตรที่กล่าวถึงการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ซึ่งในที่นั้นจะมีคำว่าจิตหลุดพ้นจากอุปทานแล้วก็จบกันเพราะว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรจะผูกพันคล้องจิตนั้นให้ตกเป็นทาสของโลกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเรื่องจึงจบสิ้นกันหรือกลายเป็นโลกุตระคือพ้นโลกเพราะเหตุฉะนั้นการหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดจึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา